สวัสดีครับกับผมนายนัทพัชชาลีด้านนักศึกษา6111533วันนี้มานำเสนอเมนูคาทัฟเฟิลซุปแอนด์โปเตโต้ซุปมัสเซลแอนด์ลิกครับลักษณะภูมิประเทศโดยรวมในแถบตะวันตกของเยอรมนีและออสเตรียนะครับมีอากาศหนาวเย็นปานกลางระหว่างสมุทรมหาสมุทรแอตแลนติกและภูมิอากาศแบบทวีปในเขตตอนออกดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นอย่างมากมีฝนตกทุกฤดูกาลในฤดูหนาวแถบที่ราบต่ำอุณหภูมิเฉลี่ยคือ 1.5 องศาเซลเซียสประเทศออสเตรียมีประมาณ 60% ของภูมิประเทศของประเทศออสเตรียมีลักษณะเป็นภูเขาและเนินเขาซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งภูเขาและประเทศออสเตรียมีทางผ่านของเส้นแม่น้ำชื่อแม่น้ำดานูบด้านวัฒนธรรมด้านการกินตามปกติเลยว่าอาหารมื้อหลักของวันคือมื้อกลางวันส่วนอาหารมื้อเย็นจะเป็นมื้อเล็กเช่นแซนด์วิชชิ้นเล็กๆด้วยสภาพการทำงานที่เปลี่ยนไปของชาวเยอรมันในปัจจุบันบางส่วนจึงหันมาทานอาหารมื้อเย็นเป็นมื้อหลักอาหารเช้าส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยขนมปังเช่นขนมปังปิ้งขนมปังก้อนทาด้วยเนยแยมขนมหรือน้ำผึ้งไข่กาแฟส่วนเด็กๆจะดื่มโกโก้ร้อนอาหารจำพวกเนื้อเช่นแฮมหรือซาลามี่ชีสชนิดต่างๆเครื่องทาขนมปังหลายประเภทเช่นตับบดรวมไปถึงซีเรียลและมุสลี่อาหารจานผักมักจะอยู่ในรูปของสตูหรือซุปผักหลากชนิดนอกจากนั้นผักยังสามารถนำมาประกอบอาหารเครื่องเคียงผักที่พบได้ทั่วไปเช่นแครอทผักโขมถั่วและผักกาดชนิดต่างๆส่วนหัวหอมทอดก็จะถูกนำมาเป็นเครื่องเคียงของอาหารจานเนื้อหลายเมนูชาวเยอรมันจะไม่ถือว่ามันฝรั่งเป็นผักส่วนหน่อไม้โดยเฉพาะหน่อไม้สีขาวเป็นที่ชื่นชอบของชาวเยอรมันและออสเตรียทั้งที่เป็นเครื่องเคียงหรืออาหารจานหลักภัตตาคารบางแห่งจะไม่นำผักชนิดอื่นมาประกอบอาหารเลยยกเว้นหน่อไม้ครับความเป็นมาของด้านอาหารก็ชาวเยอรมันจะไม่ถือว่ามันฝรั่งเป็นผักหนึ่งในซุปที่ชื่นชอบตลอดของเยอรมันคือมันฝรั่งเยอรมันคลาสสิกเกิดขึ้นในเมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีโดยแม่บ้านชาวบัลกาเรียเป็นคนทำโดยสภาพภูมิประเทศของเยอรมันและออสเตรียมีอากาศหนาวจัดทำให้นำมันฝรั่งมาทำเป็นซุปจากการกล่าวข้างต้นตามปกติแล้วอาหารมื้อหลักของวันคือมื้อกลางวันแต่ชาวเยอรมนีและออสเตรเลียบางส่วนหันมาทานมื้อเย็นเป็นมื้อหลักซุปมันฝรั่งเยอรมนีที่มีน้ำซุปสำหรับให้ความอบอุ่นระหว่างวันจึงเกิดขึ้นโดยทางฝั่งออสเตรียได้นำไปดัดแปลงเป็นซุปมันฝรั่งหอยแมลงภู่ใส่กระเทียมหอมเพราะทางด้านออสเตรเลียมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำดานูบครับส่วนผสมและวิธีการประกอบอาหารของโปเตโต้ซุปของเยอรมนีนะครับมีเบคอนมีหัวหอมใหญ่มีกระเทียมมีมันฝรั่งเหนียวมันฝรั่งข้าวเหนียวครับแล้วก็กระเทียมหัวหอมใหญ่แล้วก็แครอทแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็ทอมาโต้แล้วก็น้ำสต๊อกไก่แล้วก็ใบทามใบโรสแมรี่ใบเมเจอร์แรมแล้วก็ซีซอลแล้วก็แบล็คเปเปอร์แล้วก็ใบเบลีฟแล้วก็ใบพาสลีย์ครับโดยวิธีการแรกให้นำเบคอนไปผัดหรือไปผัดกับหัวหอมใหญ่จนสุกแล้วก็มีสีเหลืองทองนะครับประมาณ 6-8 นาทีแล้วใส่กระเทียมตามลงไปแล้วก็ใส่หลังจากนั้นใส่ส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นส่วนผสมลงไปในหม้อนะครับแล้วก็เคี่ยวต้มจนเดือดแล้วก็เคี่ยวต่อจนประมาณ 30-40 นาทีแล้วก็ใส่ใบพาสลีย์แล้วก็เคี่ยวไปประมาณอีก1นาทีนะครับแล้วก็ปรุงเกลือพริกไทยตามความชอบส่วนอีกเมนูนึงคือโปเตโต้ซุปวิทมัสเซลแอนด์ลิกเป็นเมนูทางด้านของฝั่งออสเตรียที่ดัดแปลงจากฝั่งเยอรมันซึ่งมีลาสเซโปเตโต้มีลาร์กลิกมีมัสเซลมีแครอทมีอันซอลเต็ดบัตเตอร์แล้วก็โคบัตเตอร์แล้วก็ดรายไวน์แล้วไคเยนเปเปอร์ซอลแล้วก็ไวท์เปเปอร์ครับโดยวิธีการทำคือหั่นผักทั้งหมดที่เตรียมไว้เริ่มด้วยการต้มมันฝรั่งจนนุ่มจากนั้นใส่หอมแดงลง
ในเนยในหม้อขนาดกลางจนนุ่มใช้ไฟอ่อนปานกลางจากนั้นใส่ไวน์ขาวครับแล้วหอยแมลงภู่และตั้งไฟให้สูงและปานกลางแล้วปิดฝาเขย่าหม้อเป็นเวลา30-60 วินาทีจนกว่าหอยจะเปิดเปลือกออกจากไอ้น้ำที่ต้มไว้ครับกรองน้ำซุปจากของแดงแล้วหอยแมลงภู่ลงในหม้อซอสอีกหม้อหนึ่งจากนั้นเติมน้ำเย็นและกระเทียมฝานบางๆเคี่ยวประมาณ5 นาทีเพื่อให้กระเทียมนุ่มในระหว่างนั้นให้น้ำมันฝรั่งที่ปรุงสุกแล้วผ่านไปใส่เครื่องบดจนกว่าจะละเอียดนะครับแล้วค่อยๆใส่มันฝรั่งบดลงไปในน้ำซุปคนให้เข้ากันใส่ทีละน้อยๆหนึ่งประมาณ1/3ของปริมาณซุปนะครับถ้าซุปข้นเกินไปให้แก้ปัญหาด้วยการเติมน้ำเปล่าลงไปนำเนื้อออกจากเปลือกหอยแมลงภู่แล้วเติมน้ำซุปลงไปนะครับนำทุกอย่างไปเคี่ยวให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยสุดท้ายปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยขาวแล้วก็นำไปจัดจานแล้วก็โรยหน้าด้วยหอยแมลงภู่ครับสำหรับผมนายณัฐวัชชาลีรหัสนักศึกษา611153333ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับ